วลาเราพูดเรื่องความยั่งยืนเนี่ยฮะเราอาจจะสงสัยแล้วความยั่งยืนคืออะไรมันสำคัญยังไงจริงๆมันก็คือการที่องค์กรที่สามารถที่จะตอบสนองต่อแรงกดดันทางด้านธุรกิจต่างๆมากมายนะครับในยุค ปัจจุบันเช่นเงินเฟ้อปัญหาเศรษฐกิจทั่วโลกเรื่องของปัญหาโรคระบาดเองก็ตามปัญหาสังคมความเหลื่อมล้ำปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้านพลังงานความยั่งยืนก็คือการที่องค์กรเนี่ยมองครบทุกมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม DJSI ก็เหมือนกับเป็นองค์กรที่ทั่วโลกให้การยอมรับแล้วก็เป็นเหมือนไม้บรรทัดที่ช่วยมาวัดให้เราว่าในแต่ละด้านเนี่ยเราทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนในยุคปัจจุบันเราคงได้ยินคำว่า DJSI บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะองค์กรหลายๆองค์กรในประเทศไทยก็ได้เข้าร่วม DJSI ด้วยแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าจริงๆแล้ว DJSI คืออะไร DJSI เนี่ยมันย่อมาจาก Dow Jones Sustainability Index หรือแปลง่ายๆเป็นภาษาไทยก็คือดัชนีดาวโจนส์เราดูดาวโจนส์เนี่ยก็คือเป็นที่ที่นักลงทุนเนี่ยเข้าไปมองหาโอกาสมองหาบริษัทที่มีความยั่งยืนความสำคัญของ DJSI ก็คือว่าการที่ภาคเอกชนหลายๆองค์กรโดยเฉพาะองค์กรในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกเนี่ยเข้ามาใช้กฎกติกาเดียวกันในการที่จะเข้ามาเปรียบเทียบเข้ามาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็ออกมาเป็นคะแนนที่ทำให้รู้ว่าเราอยู่ที่จุดไหนแล้วเพื่อนๆ เราอยู่ที่จุดไหนอย่างของบริษัทไทยก็น่ายินดีนะครับมีหลายบริษัทที่เป็นผู้นำในระดับอุตสาหกรรมอย่างในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเนี่ยกลุ่มทรูก็เป็นอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมมา4ปีแต่ที่น่ายินดีกว่านั้นก็คือว่ากลุ่มทรูเองก็ได้อันดับหนึ่งถ้าเทียบกับทุกอุตสาหกรรมคะแนนก็สูงสุดด้วยจุดเริ่มต้นของการทำเรื่องความยั่งยืนเนี่ยจริงๆเป็นช่วงหลังที่คนมาพูดถึงเรื่องของการทำธุรกิจที่คำนึงถึงเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับแต่องค์กรที่สามารถอยู่รอดผ่านวิกฤตมาได้เยอะๆเนี่ยล้วนจะเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็เศรษฐกิจมาโดยตลอดโดยเฉพาะกลุ่ม True เองเนี่ยก่อนที่เราจะใช้คำว่าความยั่งยืนจริงๆต้องบอกว่าเราก็ทำหลายๆเรื่องเพื่อสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานเหมือนกันนะฮะหลายท่านอาจจะจำได้เรื่องครูปลูกปัญญาปลูกความรู้ปลูกความดีปลูกใจรักสิ่งแวดล้อมนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วเราก็มองว่าเราไม่ใช่แค่เอาอินเทอร์เน็ตหรือว่าการเชื่อมโยงไปหาที่บ้านทุกคนแต่ว่าสิ่งที่ไปกับอินเทอร์เน็ตหรือบริการของเราเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการศึกษาด้วยถ้าจำกันได้ว่าทูปูปัญญาตั้งแต่สมัยตู้แดงและทูวิชั่นก็จะมีไปตามโรงเรียนอยู่บนเขาหรืออยู่ที่ทะเลก็สามารถที่จะเข้าถึงความรู้คนบ้านมีฐานะก็ได้เรียนกับติวเตอร์ที่ดีทูปูปัญญาก็ทำให้ติวเตอร์เหล่านี้มาถึงมือของน้องๆทุกคนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นต้นนะฮะสำหรับกระบวนการสร้างความยั่งยืนเนี่ยทางท่านประธานสุประชัยเจริญวนนท์ท่านก็กำหนดเป้าหมายให้เราง่ายๆเลยก็คือ heart health แล้วก็ home พูดง่ายๆก็คือว่าเป็นการทำธุรกิจที่มีความโปร่งใสใส่ใจสังคมแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้เกิดมาเป็น KPI ครับเป็น12 KPI ที่เราก็สื่อสารไปยังคนทั้งองค์กรว่าการทำธุรกิจวันนี้ KPI ไม่ใช่แค่ทำรายได้อย่างเดียวนะในเรื่องลดปริมาณคาร์บอนคุณต้องทำได้เท่าไหร่เรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์มือถือใช้แล้วคุณต้องลดได้เท่าไหร่เรื่องของการพัฒนาคนรุ่นใหม่ต้องทำได้เท่าไหร่เพราะนั้นถ้าเรามีตัวชี้วัดแล้วเนี่ยก็จะทำให้ทุกคนรู้ว่าเราต้องไปยังไงเหมือนกับเราขับรถไปแล้วเรารู้ว่าเราถึงไมล์ที่เท่าไหร่แล้วอันที่สองครับก็คือการเชื่อมโยงตลาดนั่นหมายความว่าถ้าเราทำแค่เชื่อมโยงตลาดเชื่อมโยงคนมาช่วยทำไม่ได้มันก็เป็นแค่ CSR ที่ทำชั่วคราวแต่ถ้าเกิดเราทำเชื่อมตลาดได้เช่นการดึงลูกค้ามามีส่วนร่วมมันก็เกิดกระบวนการหมุนขึ้นมาที่ทำให้เราสามารถที่ทำได้อย่างต่อเนื่องธุรกิจก็ดีด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องที่สองก็คือการดึงคนเข้ามามีส่วนร่วมเชื่อมโยงตลาดได้อันที่สามครับก็คือในเรื่องของการสร้างผู้นำผู้นำในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผู้บริหารระดับสูงนะเด็กรุ่นใหม่ใครก็เป็นผู้นำได้ก็มาช่วยกันทำเรื่องที่ยากๆประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดลงไปให้คนทั้งองค์กรเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกลุ่ม True เองก็มีโครงการอย่างเช่น Connect ED ที่เป็นเรื่องการศึกษาผู้บริหารรุ่นใหม่ๆที่ขึ้นมาเนี่ยต้องไปเติมมิติด้านสังคมสิ่งแวดล้อมพูดง่ายๆคือต้องไปเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้อำนวยการโรงเรียนนะแล้วก็ไปช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคิดว่าจะพัฒนาโรงเรียนนั้นต้องทำยังไงบ้างผมเองก็ถูกคัดเลือกให้ไปเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรีเวลาเราเข้าไปที่โรงเรียนเนี่ยสิ่งแรกเลยก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะไปบอกผอ.ได้ว่าคุณผอ.ช่วยเปลี่ยน1 2 3 4 5มันทำไม่ได้สิ่งที่เราควรจะทำในสิ่งแรกเลยก็คือการไปเข้าใจบริบทของสังคมชุมชนก่อนพูดง่ายๆคือว่าเรารู้หรือยังว่าคนที่นั่นเนี่ยเขาประกอบอาชีพอะไรพ่อแม่ที่นั่นทำอะไรแล้วโรงเรียนในแต่ละที่เนี่ยเด็กๆ เขาไปต่อยังไงพูดง่ายๆคือเราต้องเท้าติดดินนะฮะเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเนี่ยยังใช้ได้พอเราเข้าไปถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อเราเจอปัญหาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องหาเอาตัวชี้วัดที่เราได้มาซึ่งโครงการนี้ดีมากเลยคือเอาที่ปรึกษานะครับเอาแมคเคนซี่เอาหลายที่มาก
มาจนทำเป็นคล้ายๆกับไม้บรรทัดในการบอกเป็นสไปเดอร์เว็บเลยบอกว่าโรงเรียนจะดีได้ต้องมีเรื่องอะไรบ้างพอได้ตัวชี้วัดเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่เทียบกับ 4,000 โรงเรียนในคอนเนคซีดีแล้วก็ตรงไหนต้องพัฒนาบ้างเพราะนั้นเวลาคุณครูจะมาขอการสนับสนุนจากภาคเอกชนเขาจะไม่ได้ขอลอยๆนะเขาจะบอกเรื่องนี้เทียบกับโรงเรียนอื่นเขาทำได้ดีแล้วเขาไม่ขอเรื่องภาษาอังกฤษเขาอ่อนเขาขอครูภาษาอังกฤษภาคเอกชนก็ไปสนับสนุนเรื่องครูภาษาอังกฤษสนับสนุนเรื่องอะไรเป็นพิชชิ่งแบบสตาร์ทอัพเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นกระบวนการที่เชื่อมตลาดเอาคนรุ่นใหม่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องเทคโนโลยีด้วยแล้วก็เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะโรงเรียนไม่ใช่แค่สิงห์บุรีนะโรงเรียนทุกจังหวัดที่ทรูได้เข้าไปทำเนี่ยโรงเรียนก็มีสมุดพกดิจิตอลแล้วเห็นเทรนด์เลยว่ามันดีขึ้นแย่ลงอะไรยังไงอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนึงที่ให้เห็นว่าความยั่งยืนเนี่ยมันคือการที่เราทำเรื่องอะไรแล้วมันไม่ใช่แค่ CSR แต่ว่ามันก็ย้อนกลับมาที่บริการของ True ด้วยว่า True เองก็นำอินเทอร์เน็ตไปถึงทุกตำบลทุกอำเภอในทุกที่ไปพร้อมกับคุณค่าที่เราใส่เข้าไปด้วยความจำเป็นของธุรกิจที่ต้องดำเนินเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยก็คือว่า1คือมันช่วยเรื่องการบริหารความเสี่ยงในทุกๆปีเนี่ยเกณฑ์นั้นความยั่งยืนมันจะพัฒนาอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือว่าองค์กรที่คำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนเนี่ยเป็นองค์กรที่เด็กยุคใหม่อยากจะอยู่องค์กรที่ดีเป็นองค์กรที่รับผิดชอบองค์กรที่เก่งอย่างเดียวไม่สามารถยืนพื้นได้ต้องเก่งแล้วดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งลูกค้าทั้งพนักงานรุ่นใหม่ๆล้วนแต่ต้องการองค์กรที่มีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นความคาดหวังในยุคต่อๆไปเนี่ยก็เป็นความคาดหวังที่องค์กรทำอะไรได้มากขึ้นกว่าการทำให้องค์กรมั่งคั่งแต่ว่าสามารถที่จะทำให้องค์กรเติบโตขึ้นในขณะที่สังคมสิ่งแวดล้อมดีขึ้นไปด้วยรวมถึงในมุมมองของนักลงทุนด้วยนักลงทุนทั่วโลกก็มองหาองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะสอดคล้องกันหมดเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนนะครับจริงๆความยั่งยืนเนี่ยมันเป็นเจอร์นี่เป็นระยะทางที่ยาวไม่จำเป็นว่าเราเข้ามาทำตามเกณฑ์ของ DJSI แล้วเนี่ยเราจะต้องได้อันดับที่เท่าไหร่ในวันแรกแต่อย่างน้อยเราได้รู้ตัวเราแน่นอนว่าอะไรเราทำดีทำไม่ดีเทียบกับเพื่อนๆเราผมคิดว่าต่อไปเนี่ยเทรนด์ของโลกเรามันเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่การมาบอกว่าสินค้าและบริการดีแต่มันคือการสร้างการมีส่วนร่วมในการที่ลูกค้าเองหรือว่าชุมชนรอบๆเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำความดีวันนี้เป็นยุคของเทคโนโลยี disruption หรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเพราะนั้นกลุ่ม True คงไม่ได้ให้บริการแค่การสื่อสารโทรคมนาคมแบบเดิมอย่างเดียววันนี้ในประเทศไทยเองต้องบอกว่าบริษัทไทยสามารถแข่งขันกับทุกประเทศได้ในโลกเรามีความเก่งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เราอยู่ในสนามรบสนามแข่งขันที่ไม่มีกำแพงมากั้นเพราะฉะนั้นเรามีผู้เล่นดิจิตอลที่มาจากต่างประเทศเข้ามาให้บริการทดแทนมากมายอย่าง IoT อย่าง YouTube Netflix ความท้าทายของเราก็คือการปรับตัวเองเข้าสู่เป็นเทคคอมพานีเพื่อให้บริการที่แข่งขันกับต่างชาติได้ก็เป็นบริการของคนไทยเพื่อคนไทยคราวนี้การปรับตัวนี้ให้ได้เนี่ยต้องบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมอินเทอร์เน็ตการสื่อสารเนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันมีความแข็งแรงโทรคมนาคมวันนี้เป็นแค่บริษัทโทรคมนาคมแบบดั้งเดิมไม่ได้บวกกับโทรคมนาคมของไทยเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลโดยกสทช.อยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะได้บริการที่ดีในขณะที่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องราคาเพราะมีหน่วยงานกำกับดูแลอยู่แล้วมีความท้าทายอีกเยอะที่ผู้เล่นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเนี่ยต้องปรับตัวแล้วก็สามารถที่จะให้บริการสามารถที่จะอยู่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมแล้วก็สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทยแล้วในภูมิภาคได้เพราะนั้นผมก็มีความเชื่อมั่นว่าในเรื่องของความยั่งยืนเนี้ยเราก็จะมุ่งมั่นทำต่อไปแล้วก็เปิดเวทีให้กับทุกคนร่วมเดินไปด้วยกันครับ